สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับพุทธคุณแรงแค่สวดนะโมพุทธายะแทบไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีบทสวดพระคาถาที่สั้นๆแต่เป็นที่สุดของความเข้มขังอันมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการเรียกว่าครอบจักรวาลทั้งแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์และอื่นๆอีกมากมายคาถาพระเจ้า5พระองค์นะครับซึ่งมี5อักขระศักดิ์สิทธิ์คือนโมพุทธายะเป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า5พระองค์ในกลับนี้แล้วก็ยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมัยโบราณครับโดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้า5พระองค์สวดนะโมพุทธายะด้วยจิตอันสงบมั่นคงแน่วแน่จะเกิดพุทธคุณครอบจักรวาลหากเราจะแปลความหมายของนะโมพุทธายะก็สามารถแปลได้ดังนี้ครับคำว่านะหมายถึงพระกากุสันโธใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรือว่าอาโปธาตุครับมีกำลังเท่ากับ12ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมคำว่าโมหมายถึงพระโกนาคมะใช้เขียนแทนธาตุดินหรือว่าปัทวีธาตุมีกำลังเท่ากับ21ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกับพันชาตรีมาถึงคำว่าพุทธหมายถึงพระกัสสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือว่าธาตุเตโชธาตุมีกำลังเท่ากับ6ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสะเดาะเคราะห์มาถึงคำว่าทาหมายถึงพระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช้เขียนแทนธาตุลมหรือว่าวายโยธาตุมีกำลังเท่ากับ7ใช้ด้านการล่องผลกำบังตนมาถึงคำว่ายะหมายถึงพระศรีอริยเมตไตรหรือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพ.ศ. 5000ใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับ10เมื่อรวมกับกำลังธาตุทั้ง5ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า56ฉะนั้นนะครับการสวดนะโมพุทธายะทุกๆวันเนี่ยก็จะเกิดผลในด้านต่างๆมากมายครับทางการแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ดีนักนะครับเรียกได้ว่าในสมัยโบราณนิยมกันมากจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวเชื่อกันว่าการสวดคาถาพระเจ้า5พระองค์เพียงสั้นๆว่านะโมพุทธายะทุกๆวันนะครับวันละหลายๆรอบเนี่ยเหตุใดที่เป็นอันตรายทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นคุณใส่มนต์ดำต่างๆจะไม่เข้ามาก้ำกลายแม้สิ่งที่ไม่ดีที่แฝงอยู่ในร่างกายของเรานะครับก็จะออกไปอย่างน่าอัศจรรย์และนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ